Alljed นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับแบมและไมายค่ะสวัสดีค่ะพี่มยสวัสดีค่ะน้องแบมแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เรากลับมาพบกันอีกครั้งเนาะใน Learn and Share Podcast กับ EP พีนี้ที่มีชื่อว่าความลับของความคลั่งรักอืมเรามาพูดถึงเรื่องความรักเนาะแต่เป็นความรักแบบคลั่งรักอ่ะใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราใช่เ<ล> <laughs> ออเริ่มจากคําว่าคลั่งรักคืออะไรสําหรับ พวกเราเรื่มจากพี่ไมค์ก่อนเลยโอเคช่วงนี้เนาะจะบอกว่าที่เราเลือกหยิบเรื่องนี้มาทำอะค่ะเพราะว่าค่อนข้างเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับคู่รักบ่อย uh huh. อ่าแล้วเราก็เห็นสัมภาษณ์ของดาราในบ้านเราเนาะที่ uh huh. อย่างเช่นโบเมลดากับอเล็กที่เขาดู oh, เอเอเขาดูข้างหลักกันแล้วเรามองว่าเอ้ยน่ารักเออทีนี้สําหรับพี่เนาะพี่ก็คิดว่าคําว่าข้างรักเนี่ยถ้าตัวหมายก็คงจะนึกถึงการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นอะ ที่แบบว่าเรามองแฟนเราเราตามันเป็นรูปหัวใจอะ่ะเฮ้ยดูน่ารักไปหมดทุกอย่างเลยอะ่ะอ่าอใช่ฟีลเดียวกับแบมคือ,อแบบนึกถึงหน้าเขาแล้วเราก็แบบยิ้มได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมจะมีเรื่องอะไรแบบไม่สบายใจเสียใจแฮปปี้หรืออะไรเนี่ยก็อยากจะเล่าให้เขาฟังตลอดแบบโลกมันเป็นสีชมพูม,มากในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งแบมก็ไปอ่านเจอบทความนึงมาเหมือนกันค่ะจากเว็บไลฟ์สไตล์เอเชียค่ะเขาเขียนไว้ว่าอาการคลั่งรักเป็นสภาวะทางจิตใจของความหลงไหลซึ่งถูกนิยามครั้งแรกในปี 1,970โดยนักจิตวิทยาโดโรธีเทนนอฟเขาเขียนจากประสบการณ์ของตัวเองเลยค่ะว่าช่วงเริ่มต้นของอาการคลั่งรักเนี่ยจะเป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็จะมีความร้าอารมณ์รุนแรงจนอยากที่จะครอบครองคนนั้นโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่แบบครอบครองก็ได้แล้วก็มีนักบําบัดชีวิตคู่ชื่อว่าซินวาดิพิเนียนะคะเขาบอกว่าคนเรามักจะสับสนความรัก กับการคลั่งรักโดยเขามองว่าคนที่คลั่งรักเนี่ยคือคนที่มีความรักแต่ว่าใช้ไม่ถูกหรือที่เราพูดกันแซวว่าแบบเออความรักทาํา,าทให้คนตาบอดอะไรเงี้ยพูดถึงคําว่าความรักทําให้คนตาบอดอะคะสําหรับตัวของพี่ไม้เนาะพี่ไม้คิดว่าแน่นอนอยู่แล้วพอเรามีความรักอะ <c oughs> เราก็มักจะตาบอดอะอืออแบบว่าการกระทานั้นอะอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่เราก็พยายามที่จะแบบเออไม่เป็นไรหรอก เอออันนี้ก็อาจจะเป็นการรักในทางที่ไม่ถูกถ้าเรามองคำว่าไม่เป็นไรโดยการทำร้ายตัวเองอ่าใช่ใช่เพราะเหมือนแบบการมีความรักแรกๆเนาะแบบอะไรๆมันก็ดีไปหมดใช่แบบอะไรที่มันร้เหตุผลนะเราก็ยังจะทำให้คนที่เรารักได้เลยใช่แล้วก็ หาให้ผลมาซัพพอร์ตการกระทําของเขาที่ทั้งบางทีเราอาจจะรู้อยู่แก่ใจว่าการกระทําเนี้ยไม่ถูกต้องเออ,อทั้งที่รู้ว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ผิดก็ยังรัก <laughs> ใช่ <laughs> เป็นเพลงเนาะเพลงขึ้นมาเลยอืม, <laughs> อมแล้วพี่มายคิดว่าความคลั่งรักเนี่ยมันคือช่วงโปรโมชั่นไหมคะมันเหมือนกันไหมอืมอาการคลั่งลักอะคะ่ะอาจสัมพันธ์กับฮันนีมูนพีเรียดหรือว่าช่วงโปรโมชั่นที่น้องแมมบอกเนาะเขาว่าฮันนีมูนพีเรียตนะคะก็คือช่วงระยะเวลาที่มีผีเสื้อบินอยู่ในท้องของเรา เคยไหมทุกคนเคยมีอาการนี้กันไหมคิดว่าไม่นะจริงหรอมีแต่ไม่รู้ที่แบบว่าจีบจีบขาแฟนใหม่ๆเรารู้สึกแบบเขาพูดอะไรมาก็เขาอะไร มืนมันเขินไส้เออเออฟิล้นใช่ทุกคนอาจจะเคยมีกันเนาะเออซึ่งช่วงเวลาของฮันนีมูนพีเรียดอะค่ะอยู่ได้ตั้งแต่6เดือนถึงหลายปีหรือว่า2ปีขึ้นอยู่กับความรักคู่รักของแต่ละคนเลยค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะความรู้สึกผีเสื้อบินในท้องอะค่ะก็จะมีอาการใจสั่น ใจเต้นแรงแล้วก็แก้มแดงเนาะแฟนทําอะไรก็ดีก็น่ารักไปหมด hmm. สิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะลดลงตามธรรมชาติสิ่งที่เราคิดว่าเขาทําแล้วน่ารักจังในตอนนั้นอะในตอนเนี้ยปัจจุบันเราอาจจะมองว่าแบบทำอะไรวะ ทำแล้วเรารู้สึกงุนหงิดก็ได้สิ่งสําคัญในช่วงฮันนีมูนพีเรียด่ะคะ <c oughs> ก็คือการที่บางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งที่เป็นข้อเสียก็ได้ <c oughs> เหมือนที่เราพูดกันไปก่อนหน้าน,นะหรือว่าเรสแฟกบางอันเอ,อที่เรามีขอบเขตตั้งชัดอยู่แล้วว่าถ้าเขาทําอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปต่อแน่นอนแต่ <c oughs> ช่วงเวลาของฮันนีมูนพีเรียด่ะคะเรสแฟกมันแดงแจ๋อย,อยู่ที่หน้าเราเลยนะ <c oughs> แต่เราก็คิดว่าแบบอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยเขาก็ปรับตัวได้แบบมองข้ามไปแล้วกันใช่เนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นอันตรายที่แฝงอยู่ในช่วงของ ฮันนีมูนพีเดียดเหมือนกันคงอาจจะเพราะว่าพอนานวันเข้าอะความรักที่ตื่นเต้นก็อาจจะเป็นความเคยชินเป็นรักที่มั่นคงเนาะทำให้เราเริ่มกลับมาสู่การเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแบบไม่ใช่ว่าตอนแรกจะไม่เป็นตัวเองแต่ว่าเราอาจจะเลือกแสดงออกในด้านที่ดีๆมากกว่าอืแล้วพี่มายเคยได้ยินความรักกับตัวเลขอาถรรพ์ไหมคะมแบบที่เขาชอบพูดกันว่าคนเรามักจะเลิกกันในช่วงปีที่สามห้า ไม่ต่อจากนี้ละเดี๋ยวกลายเป็นคอร์สสอนค<อ>า,าลิเตอ <laughs> <c oughs> เคยเคยได้ยิน, <c oughs> ยนแล้วก็พอเราได้ยินใช่ปะเราก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ครบกันแบบสมปีห้าปีอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็จะคิดว่าแบบมันต้องจริงแน่เลยเพราะว่าช่วงสามปีเราทะเลาะกันหนักมากอืมเออแต่พอเราโตมาแล้วคี้คิดว่ามันอาจจะไม่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับเออมันมันเกี่ยวกับใจของแต่ละคนก็ได้อืมแล้วแบบมันมีทฤษฎีไหนมาอ้างอิง ส่วนใหญ่ที่เขาจะเลิกกันในปีที่3ปีที่ห้าไหมพี่หม่อาจจะเพราะว่าอย่างที่พี่ไม่ได้พูดถึงช่วงของฮันนีมูลเพียเรียนเนาะที่เขาได้พูดว่าจะขึ้นอยู่กับคู่แต่ละบุคคลอาจจะมีเวลา6เดือนถึงปีหรือว่า2ปี 2> แล้วพอหมดไปถึงช่วงสองปีอะค่ะก็จะเข้าถึงปีที่3เหมือนที่น้องแบมบอกอถึงเลขอาถรรพ์อ่ออาเออใช่เพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะทุกคนหรือว่าทุกคู่บางคนเนาะอาจจะออกจากช่วงฮันนีมูล เพราะว่าช่วงฮันนีมูนแน่นอนเราไม่ได้อยู่กับเราตลอดไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกดีความสุขจะหมดหายไปนะคะแต่ว่าช่วงแรกอะคะ่ะเวลาลักอะเวลารักกันอะเราก็จะหลั่งฮอร์โมนโดปามีนออกมาแต่พอช่วงหลังอะคะ่ะอาจจะไม่ได้หลั่งฮอร์โมนโดปามีนแล้วแต่ว่าก็จะไปหลั่งออกซิโทซินหรือว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันเข้ามาแทนเราเปลี่ยนจากความฮันนีมูนมาเป็นความธรรมดาที่แบบเรียบง่ายแต่ว่าพิเศษในแต่ละวันแทนเออที่แบบเราอาจจะไม่ตื่นเต้นรู้สึก สดใหม่ที่ได้เจอหน้าแฟนของเราแล้วอะแต่กลายเป็นความสุขแล้วก็เรียบง่ายในทุกๆวันซึ่งสิ่งที่เรียบง่ายทุกๆวันนะคะบางคนอาจจะมองข้ามไปออคม <laughs> <laughs> ใช่บางคู่เขาก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราพอคบไปนานๆมันไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมาการไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมอาจจะแปลว่าไม่ได้รักเราหรือเปล่าโดยลืมไปว่าเทุกวันเขาไม่ได้ทําเรื่องอะไรให้เรารู้สึกร้องไห้เสียใจเออแล้วอาจจะเพราะว่าหลังๆอ่ะแบบว่าอาจจะเพราะมีความคาดหวังเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วพอเราไม่ได้อย่างที่หวังความสุขมันน้อยลงแล้วต่างฝ่ายอาจจะเริ่มชินขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ถึงช่วงหมดโปรละหมดรักและอะไรเงี้ยเพราะว่าเออโดปามีนมันอาจจะเริ่มหลังคงที่ จร,จริงๆมันไม่เคยหายไปหรอกแต่มันเริ่มแบบกลับมาคงที่อะไรเงี้ยอืคนเราก็เลยอาจจะเลิกกันช่วงปีที่สามอย่างที่แบบ mm. พี่มายกมาให้ฟังอืแต่มันก็น่าจะอยู่ที่มุมมองแต่ละคนด้วยแบมว่าเพราะว่าถ้าอย่างแบมอะแบมมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็สบายใจถึงแบบโดปามีนจะหยุดหลังอักซิโทซินฮอร์โมนความผูกพันจะเข้ามาแทนแต่ว่าเลขอกอาถรรพ์ก็ไม่น่ามีผลอะไร เท่าไรหรอกอืมใช่เห็นด e ja no? er ้วยนะว่าก็อาจจะอยู่กับคนที e ee, ่มองหาแบบไหนคอสมันแบบไหนเนาะบางคนถ้ามองหาความสมันที่ต้องแบบฉันอยู่กับเธอและฉันรู้สึกต้องใจเต้นแรงตลอดเวลาเงี่ยเออการที่แบบว่าฮันนีมูนพิเรียดหมดลงอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาอีกต่อไปก็ได้อืมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอืมใช่ใช่ แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความรักที่เรามีกำลังหมดโปค่ะ mm. เออไมก็มีข้อมูลที่ได้ไปหามาจากเวอี่เมลไมค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือสิ่งที่แฟนเราเคยทำว่าดีอะตอนนี้เราเกิดคำถามว่าทำทำไมโน่ทำทำไมนะ <laughs> ออ,เ,อ,อเคยไหม ฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะอสองเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างเราเขาไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบอ๋อจากที่อะไรก็ดีไปหมดใช่รู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้เรากลับรู้สึกไม่พอใจแล้วข้อสามค่ะคืออันนี้จะเห็นได้แบบชัดถึงขั้นที่แบบว่าเราอยากที่จะเลิกแล้วนะก็คือเกิดการตั้งคําถามในความสัมพันธ์อาจจะเป็นการตั้งคําถามว่าแบบ นอกจากว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้อาจจะเป็นการตั้งคาถามกับเราทั้งคู่ว่าแบบเรายังควรที่จะไปต่อกันอยู่ไหมอืมโหอันนี้ก็เออรุนแรงเนาะสมมุติถ้าวันนึงแพนเราตั้งคำถามกันเแบบนี้บ้างเออ <laughs> ซึ่งช่วงระยะเวลานี้ค่ะก็เหมือนบททดสอบในความสัมพันธ์เหมือนกันนะว่าเราจะผ่านไปได้ไหมเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราต่างต้องเรียนรู้กันเพื่อให้ผ่านกันไปได้ทั้งคู่ค่ะนอกจากเรียนรู้ข้อดีแล้วการที่จะต้องอยู่กับใครสักคนจริงจริะ คือการที่ทั้งสองคนต้องรับข้อเสียกันให้ได้ใช่เพราะว่าความรักมันก็คือการที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อดีข้อเสียของกันและกันเนาะแต่ทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อมาค่ะว่าแล้วเราอ่ะจะแยกความรักกับอาการคลั่งรักออกจากกันยังไงอืมอืมซึ่งถ้าในมุมแบบจริงๆความรักมันก็อยู่ในอาการคลั่งรักเหมือนกันเหมือนเวลาที่เราคลั่งรักศิลปินนะพี่ไม้เราก็จะมีความรักอยู่ในนั้นเนาะอาจจะแยกออกจากกันยากหน่อยถ้าเกิดมองในมุมดีอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าให้นิยามทีละทีละคำความรักก็คือสำหรับแบบนะคือการให้แล้วก็รับความรักในความสัมพันธ์ส่งเสริมกันไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าความรักอะ่ะจะมีระยะเวลาอยู่นานกว่าอาการคลั่งรักเพราะว่าการคลั่งรักอะ่ะ มันอาจจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่พิเศษเกิดขึ้นมาในระหว่างดำเนินความสัมพันธ์อยู่ก็ได้คู่ดาราที่เราเห็นกันแบบบ่อยๆก็อาจจะเป็นพี่แดนพี่แพตตี้พี่หมากพี่คิมอะไรเงี้ยเขาก็คบกันนานจนถึงแต่งงานเขาก็ยังหวานกันอยู่เลยถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็อาจจะเป็นการหมั่นเติมความหวานในชีวิตคู่ก็น่าจะเป็นการคลั่งรักกันในเวที่ดีแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมกมุ่นกับอีกฝ่ายมากจนแบบ เสียตัวตนหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันแย่เนี้ยมันก็จ,จะแย่หน่อยก็คือความรักที่แบบใช้ไม่ถูกอ่ะเห็นด้วยนะ<ม>แต่ว่ามีคําถามหนึ่งก็คือ,อมสมมุติว่าถ้าเราอยู่ห่างอ่ะไม่ใช่สมมติว่าวันหนึ่งเราไม่ได้เจอแฟนใช่ไหมคะอ,มอาท์นี้เราจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราก็เปิดรูปแฟนดูเป็นประจําอ่ะอืออันนี้เขาเรียกว่าข้างาหลักไหมไ<ง> <laughs> ถ้าความคิดแรกของแบมเลยนะแบมรู้สึกว่าน,นั้นมันคือความรู้สึกคิดถึงอืมข้างรักไหมก็อาจจะใช่แต่ว่ามันน่าจะเรียกเป็นความคิดถึงมากกว่าคิดถึงก็เปิดรูปดูคิดถึงก็โทรหาอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่านะเขาว่าข้างรักของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปเออของน้องแบมก็จ,จะเป็นแบบนี้ส่วนของพี่มายมถ้าจะให้แยกคําว่าข้างรักกับรักอะค่ะถ้าข้างรักเนาะเอาข้างรักก่อนมาจะนึกถึงคําว่า crazy over you feel แบบ รักล้นๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะเราก็เห็นการคั่งรักในเวทีดีบ่อยอย่างที่น้องแบมได้ยกตัวอย่างแล้วก็อย่างคนใกล้ตัวไม้อะคะ่ะเขาเป็นเพื่อนกันที่เขาคั่งรักกันทั้งคู่เขาคบกันมานานมากๆๆมาก เออแบบมากจริงๆแล้วเราก็เห็นว่ายังดูเหมือนวันแรกที่ได้คบกันอยู่เลยไม่ใช่แค่ฝ่ายหญิงที่ทําแต่ว่าฝ่ายชายก็ทําเหมือนกันเ,ออเรามองเราก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักอะ่ะมันฟูลฟิลเราได้เหมือนกันเนาะเวลาเห็นความรักที่ดีแล้วเขาแบบเติมเต็มกันทั้งคู่อะ่ะรู้สึกยินดีกับเขามากใช่ค่ะแต่ว่าพอน้องแแมพูดถึงการชอบศิลปินเกาหลีอะ่ะเอออันนี้มายก็เห็นในชั้นเนาะถ้าอย่างตัวมายอะ่ะตอนแรก ที่เราชอบเราก็จะบ้าข้างเหมือนกันค่ะคือว่าทุกอย่างต้องเก็บให้หมดทุกกระดับ,บา้าทุกรายการไม่ว่าจะไม่มีซับไทยแล้วก็จะดู <S <S เออแต่พอโตมาแล้วค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราเก็บเฉพาะที่ไหวอันไหนที่ไม่ได้ไปไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักหรือว่าไม่ได้สปอร์ตพอเราคิดได้อย่างงี้ยค่ะมันก็เฮลตี้กับตัวเรามากขึ้นเนาะ <S <S อืมแล้วก็เห็นด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนกันเนาะเรามีการข้างรักกันแต่ว่าอีกฝ่ายอะ่ะข้างรักอยู่ฝ่ายเดียว <S <S และอีกฝ่ายก็รับความรู้สึกข้างรักโดยที่ไม่ได้ตอบกลับอ่ะ อย่างนั้นคงน่าจะเหนื่อยเนาะคงเป็นความรักข้างรักในเวที่ไม่ดีมันมันจะไม่เหมือนกับการที่แบบรับแต่ความรักแล้วแบบไม่แสดงออกอนะคือบางคนนะ่ะอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งแต่เขาก็อาจจะแสดงออกในเวข้างรักทางอื่นก็ได้ใช่แต่บางคนคือแบบไม่ไม่สนใจความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งมอบให้เลยเงี่ยก็แย่น้อยอันนั้นอนะใช่ซึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเรา,าจ,จะต้องคุยกันเพราะว่าอย่างที่เรียกกันว่าเออภาษารักอาจจะไม่ตรงกัน ก็ทําให้ความสัมพันธ์สะดุดได้เพราะฉะนั้นนะคะการพูดคุยกันอะสาคัญมากๆในความสัมพันธ์อยากให้ทุกคนนะคะได้รีเช็คแล้วก็คุยกันเนาะว่าเออตอนนี้เรายังรู้สึกตรงกันไหมมีเป้าหมายมีความสุขอยู่ร่วมกันไหมไม่งั้นนะคะก็จะมีอีกฝ่ายที่คิดมากตั้งคําถามกับความสัมพันธ์ก็ได้จริง ใช่แล้วก็จากที่แบมไปอ่านข้อมูลจากหลายๆเว็บมาค่ะเกี่ยวกับวิธีการเช็คว่าเรากําลังคลักก่งรักอยู่หรือเปล่าเออคิดว่าน่าจะพอช่วยช่วยแยกได้บ้างก็เลยจะขอ,อนํามาสรุปให้คุณผู้ฟังฟังดังนี้ค่ะอาการคลั่งรักเนี่ยคือเราจะหลงไหลหมกมุ่นเกี่ยวกับคนคนนั้นมากอืมสก็คือเพอ้อฝันจินตนาการถึงเขาบ่อยอจนแบบฟุง้งซ่านคิดไปต่างๆนานา 3. ส,สืบสองชีวิตเขาหึงห่วงทั้งที่ทไม่ได้เป็นอะไรกันอืออันนี้ประสบการณ์แบมเหมือนกันนะ ไอสามข้อที่แบมพูดมาตอนปี2018โอเคที่แบมไปติ่งกับเซเว่นอเออแล้วก็แบบเป็นเมนพี่มาร์คค่ะเออแล้วแบบเพิ่งรู้จักเลยคือแบบเพื่อนอ่ะชวนให้ติ่งตั้งนานละแต่ว่าแบบก็แบบไม่เคยสนใจแบบไม่ได้แบบเข้าหูเข้าตาเราขนาดนั้นอะไเงี้ยจนแบบเออช่วงนั้นน่าจะว่างแหละแล้วก็ไปเจอคลิปนึงแล้วแบบน่ารักมากก็เลยไปตามแล้วก็แบบช่วงนั้นก็คือสืบหาประวัติ แต่ละคนอ่านแบบพี่มาร์คอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนยังไงแล้วก็ ประมาณสองวันต่อมาก็มานั่งนอยกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนคลับตัวเล็กๆอะ่ะเราอยู่ในมุมเล็กๆในโลกอะ่ะคือเขาไม่น่าจะเห็นเราไม่น่าจะรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนอยนอยนอยมาร์กแล้วก็นอยตัวเองพ <laughs> ี่มาร์กก็ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าเราก็แบบเออทาได้เท่าที่ทําได้กแบบไปเม้นท์ให้กําลังใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะบํารู้ตัวนะว่าโอ๊ยนี่เรากําลังคลั่งละก็เบรกเบรกตัวเองอืม,อมแล้วก็ค่อยๆกลับมาสู่สภาวะปกติก็คือ ตามด้วยความพอดีอืเออก็เลยโอเคเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองละใช่โอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะแวะยกตัวอย่างแต่ว่าเข้าใจได้เนาะเข้าใจนะแต่ว่าเออแต่พอมองย้อนกลับไปอ่ะก็แอบไม่ชอบตัวเองตอนนั้นนะคือดูเป็นผีบ้ามากเลยอ่ะแต่ก็แบบโอเคละตอนนี้ไม่พูดถึงคำว่าไม่ชอบตัวเองอืเมื่อวานเพิ่งดูคลิปของพี่ฟาโรสกับพี่ลูกกอป พี่เราก็บอกว่าคนเราอะมีอดีตไม่ต้องมาด่าอดีตของฉันหรอกเพราะว่าฉันก็ด่าอดีตของตัวเองแล้วอันนี้ก็จริงรู้ึกเห็นด้วยอืมเออแต่พอพี่มาพูดเงี้ยแบมบก็รู้สึกขอบคุณตัวเองในวันนั้นนะเพราะว่ามันทําให้แบมรู้จักคําว่าขลั่งหลักแล้วก็นํามายกตัวอย่างให้คนฟังได้ฟังกันเห็นไหมมีประโยชน์ในการข้างหลักใน,กนตอนนั้น <laughs> โอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะเราจะมองว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดก็คือเออมองข้ามเลดแฟกของเขาแหละข้อห้าก็คืออยากอย,กอยู่ด้วยกันตลอดไม่อยากแยกจากกันแม้แต่วินาทีเดียวเ,ออเรียกว่าแบบเป็นปาท่องโกเลยอะ่ะช่วฟ้าดินสลายทสุดฟิลนั้นแล้วก็ข้อหกเวลายอยู่ใกล้จะตื่นเต้นพูดจาติดขัดหรือว่าอาจจะแบบฟิลคล้ายๆอาการแพน,นินะคะ่ะถึงขัน้นใจสั่นเง่อออกเหมือนจะเป็นลมทุกครั้งอ,อืออออแล้วก็ข้อเจ็ด อารมณ์ดีเป็นพิเศษเวลาที่เขาสนใจแล้วก็จะก,กระวนกระวายเมื่อเขาหายไปแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยคือรู้สึกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอืมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดอย่างที่พี่มายบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าการที่เราจะคั่งรักคนที่เรารักอะ่ะมันไม่ผิดเลยแต่ก็ควรทําอะไรให้อยู่ในขอบเขตที่พอดีไม่กระทบต่อคนอื่นแล้วก็ตัวเองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นคอนเทนต์อดแฟนมาแรงแล้วก็มาเรื่อยๆด้วยสังคมก็เริ่มอินกับการคั่งรักแล้วก็พฤติกรรมแบบคัพเปิลอืมใช่ คือที่เราทําอันเนี้ยกันนะเพราะาเราเห็นคอนเทนต์ด้วยแล้วเราก็ไปเจอโคดนึงในทวิตมาที่เขาบอกว่าสังคม,มอินกับการข้างรักและพฤติกรรมแบบคอปโปซึ่งการที่เราอินกับสิ่งเนี้ยค่ะมันก็มีในทางที่ดีเนาะแต่ทางที่ไม่ดีก็คือบางทีอะ่ะเราอาจจะเห็นสังคมทำอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคอปโปการคั่งรักต่างๆแต่เรากลับมามอง ย้อนดูตัวเองว่าทําไมแฟนเราไม่ทําสิ่งนั้นอแต่เราลืมไปหรือเปล่าแล้วว่าจริงๆแฟนเราก็ไม่ได้ทําลยตั้งแต่แรกตั้งแต่มีคอนเทนต์นี้แต่แค่เราคอนเทนต์นี้มาเปรียบเทียบว่าทาไมแฟนฉันเป็นคนที่เฉยชาเย็นชาไม่ทําอะไรให้ฉันแบบในคอนเทนต์เลยใช่อันนี้แล้วก็เลยเลือกที่จะหยิบมาพูดกันซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะตัวไมลเนาะก,ก็เป็นคนนึงที่อินกับการคั่งรักหรือพิจกรรมแบบคอโพเหมือนกันค่ะอาจจะเพราะแบบแน่นอนว่าเราเล่นโซเชียลเราทำคอนเทนต์ล้วก็จะเห็นการสัมภาษณ์คูู่่่รรักกาาาลลงงปในนเตตๆแตว อย่างที่พูดไปเนาะพอกลับมามองคนงข้างเราอะ <c oughs> เขาไม่ได้ชอบทําอะไรแบบนั้นแต่เขารักเรานะ <c oughs> เออแล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความรักแต่แค่เขาไม่ได้ทําแบบในคลิปไง <c oughs> เออแล้วทีเนี้ยก็มีเหมือนกันที่แบบมายมานั่งหน่อย อ่าผู้หญิงเราเออก็แบบเฮ้ยทําไมทําให้หน่อยสิหรือฉันชวนทําแต่เขาก็ไม่ทำโหทาทําไมอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็มาตระหนักได้ว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่านั่งหนอยแล้วก็คิดว่าความรักเราเปลี่ยนไปฟีลแบบคิดเป็นตู่เป็นตะเลยไหมก็ทําไมไม่ทํอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ฉันนะเธอจะทํำไหมอะไรเงี้ยโอ้ยมันมันรุนแรงขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปเจอประโยคดึงมาค่ะว่าอย่ายกให้ใครเป็นอิมมชั์ชเลของเราทั้งหมดอ่อซึ่งอันนี้ จริงเพราะคนเรามีหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองถูกค่ะถ้าแฟนเราไม่ได้ทีดเราแบบคนอื่นนะก็อย่าเปรียบเทียบความรักของคู่เรากับคู่คนอื่นเลยเพราะว่าการที่เรามีความสุขก่อนนอนไม่ต้องมีเรื่องให้คิดมากว่าความรักจะไปกันต่อได้ไหมอ่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะทะยักหน้าให้แรงๆเลยเออ,อใช่ไหมแซมน้องแแบบก็เป็น คือแบบการเปรียบเทียบอ่ะมันทําให้เกิดความรู้สึกบั่นทอนกันได้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเออแบมเองก็ระมัดระวังเรื่องนี้มากในความสัมพันธ์เช่นกันคือจริงๆแบมอ่ะก็เหมือนพี่มายนะแบบบางทีเราเห็นคอนเทนต์อวดแฟนอ่ะเราก็อยากให้เขาเฮ้ยทำไมเขาไม่เล่นอ่ะอยากให้เขาเล่นบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้ไปเรียกร้องไม่ได้ไปขอร้องหรืององ,งแงอะไรเพราะว่าเราก็มองว่า เออที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องทําอะไรอย่างนั้นก็ได้ความรักเราก็ยังมีให้กันอยู่อืมเพราะว่าแบบเราก็เข้านอนแบบแฮปปี้อ่ะเรานอนสบายตื่นเช้าต่างคนก็กดมอร์นิ่งให้กันคุยกันแล้วก็ให้พลังใจดีๆกลับมาอืมแล้วอาจจะด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วด้วยแหละว่าก่อนคบอะ่ะเขาเป็นคนยังไง mm hmm. แล้วก็เหมือนเราคุยกันตั้งแต่ต้นมั้งว่าเออเราแบบเป็นคนประมาณเนี้ยคู่แบบม,มีความเห็นตรงกันว่าจะไม่ค่อยโพสต์ลงแบบรูปอะไรเงี้ยเท่าไหร่เพราะว่าเออ เหมือนมันที่พี่มายเคยได้ยินไหมไอ้ A private but not secret อ่ะเคยได้ยินส่วนตัวแต่ไม่ใช่ความลับอะ่ะ เอออันนั้นก็จริงจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราก็ต่างเรียนรู้นิสัยกันละกันว่าเขานิสัยแบบไหนเราเป็นคนยังไงเหมือนเราก็จะเข้าใจตัวเองด้วยเข้าใจเขาด้วยมันก็เลยไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันส่วนใหญ่จะเป็นการปรับความเข้าใจกันมากกว่าแล้วพอเราคุยกันด้วยความถนอมน้ําใจกันน่ะมันก็สัมผัสได้ว่าเราต่างยังอยากมีกันและกันแล้วก็มีความรักให้กันอยู่เสมอแต่ก็ยอมรับว่าการที่ เขาจะอวดเราบนโซเชียลหรือพื้นที่ของเขาอะ่ะมันก็ทำให้ผู้หญิงอย่างเราอะ่ะใจฟูได้ขึ้นจริงๆถึงมันจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็รู้สึกพิเศษก็คงเหมือนคุณผู้ชายแหละที่แบบแฮปปี้แหละเวลาเราแบบอวดเขาลงโซเชียลอะไรเงี้ยเออเราที่เป็นผู้หญิงเราก็อยากมีบ้างอยากให้คุณผู้ชายก็อวดเราลงโซเชียลบ้างอะไรเงี้ย ถ้าต่างคนทั้งคู่ต่างอวดกันและกันแบบมีพื้นที่ให้ใหกันบ้าง <c oughs> ก็ใจฟูหรือเพราะถ้าเกิดเราเห็นแฟนเราลงเราถึงจะเป็นรูปที่แบบว่าหลุดหลุด <c oughs> แต่ยิ้มก็ได้จ้ะแบบมีความสุขกันที่ที่ัขอบคุณนะน่ะมันก็รู้สึกดีแต่ถ้าจะไม่ทําให้ก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยก็ให้ต่างฝ่ายต่างรับรู้กันว่าเรายังมีตัวตนอยู่ในพื้นที่ของกันและกันออืืมม ก็โอเคละใช่ค่ะสุดท้ายเนาะเราทุกคนอาจจะตามหาความสัมพันธ์ที่หือหวาใจเต้นแต่หมายว่าสุดท้ายแลย้วทุกคนอาจจะต้องอยากได้แค่คนธรรมดาที่เราทั้งคู่รู้สึกถึงความรักอืม,อมใช่ใช่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยว่าตามหาความสัมพันธ์หรือว่าคนรักแบบไหนออเออบางคนอาจจะเป็นช่วงที่แบบ อยากได้ความสัมพันธ์แบบไม่ต้องจริงจังก็ได้ขอแค่แบบมีคนให้งุงยิงงงยิงใส่มีคนเห้ตอเล่นเล่นเนี้ยก็ไม่ผิดอยู่ที่ทั้งคู่จะคุยกันตกลงกันอเพราะว่าการพูดคุยกันก่อนที่จะคบหาหรือว่าระหว่างคบหาก,ก็สําคัญมากเหมือนที่ว่าย้ํากันในทุก EP เลยคะ่ะว่ายังไงเนาะเกิดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะต้องคุยกันอืใช่การคุยกันคือ วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจกันนะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มากับน้องแแบบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถมาคอมเมนต์ถึงบบอาการข้างรักหรือว่าใครเคยมีมความข้างรักหรือว่าความรักยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวมากับน <mit S 1> ้องแค่ะก็จะคอยอ่านทุกอีพีหรือว่ามีหัวข้อไหนที่อยากให้พวกเราทําก็สามารถคอมเมนต์บอกกัน<ช>ได้ใช่วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android